สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าก่อนนอนโดยแมวลายหมายเลขเจ็ดครับวันนี้พี่แมวลายจะมาเล่าเรื่องจริงในประวัติศาสตร์เรื่องของศึกระหว่างนักรบเรื่องชื่ออย่างนบโปเลียนโบนาปาดกับฝูงกระต่ายนักสู้สงครามครั้งนี้ใครแพ้ใครใชนะตามไปฟังพี่แมวลายกันเลยครับแมวลายคิดว่าผู้ชมหลายท่านก็คงจะรู้จักนบโปเลียนโบนาปาด หนึ่งในผู้บัญชาการทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์หรือว่าอาจจะเคยได้ยินคุณคุณชื่อนี้แต่ใครจะคิดว่าชายชาตินักรบผู้ซึ่งปราบดาพิเศษขึ้นเป็นจักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่ง ชายผู้ซึ่งลุยมาแล้วทั้งจัก,กรวรรดิออสเตรียรัสเซียบัะเซียจนกระทั่งพระเจ้าซาอาเล็กซานเดอร์แห่งรัสเซียและพระเจ้าเฟเดริกวิลเลียมที่สามแห่งปัะเซียยังต้องทรงปฏิบัติต่อน,นบโปเลียนโดยสมเกียรติเสมอพระองค์ชายนักรบที่ยิ่งใหญ่แบบนี้จะต้องมาเสียท่าให้กองกำลังกระต่าย ในปีคริสตศักราช1807ฝรั่งเศสที่มีนโปเลียนโบนาปาร์ตเป็นผู้นำทัพสามารถบีบบังคับให้ประเทศของฝ่ายสหสัมพันธมิตรครั้งที่4 ที่มีรัเสเซียเป็นแกนนำหลักให้ลงนามในสนธิสัญญาทิวซิสได้สำเร็จหลังจากฝ่ายสหสัมพันธมิตรแพ้สงครามจัก,กรพรรดิโปลเลียนที่หนึ่งผู้ซึ่งขณะนั้นกำลังอยู่ในช่วงรุ่งเรืองสุดขีดพอรบชนะเสร็จแทนที่พระองค์จะนอนตีพุงพักผ่อนให้เต็มที่กลับเลือกที่จะผ่อนคลายด้วยการล่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่างเจ้ากระต่าย งานเลี้ยงล่ากระต่ายจึงถูกจัดขึ้นโดยมีท่านหลุยอเล็กซองเบอร์ทิเยเป็นพ่องานเมื่อถึงวันงานอาหารมากมายถูกจัดเตรียมไว้ต้อนรับแขกทุ่งหญ้าลานล่ากระต่ายได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญต่างก็มาร่วมงานเลี้ยงแขกผู้ชายก็จะมาร่วมล่ากระต่ายกับจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ด้วย ว่ากันว่ากระต่ายราวๆสา0พันตัวถูกเตรียมไว้สำหรับนักล่าหลังจากแขกมากันพร้อมจากกระพัดนบโปเลียนก็พร้อมเสียงทรอมเป็ดให้สัญญาณล่าก็ดังขึ้นกระต่ายนับพันตัวถูกปล่อยออกจากกรงนโปเลียนและผู้ล่าทั้งหลายยกปืนขึ้นเตรียมยิง ใครจะคิดว่าเจ้ากระต่ายนับพันตัวมันดันไม่วิ่งหนีค่ะไม่วิ่งกระสัดกระจายออกไปให้นักล่ายิงแต่กระต่ายทุกตัวกลับพร้อมใจกันวิ่งเข้าไปหานบโบเลียนที่ถือปืนเล่งอยู่และถึงจะมีปืนอยู่ในมือแต่มันก็เล่งเป้าไม่ได้ค่ะ คุณเดวิดแชนเลอร์นักประวัติศาสตร์เล่าไว้ว่าเจ้ากระต่ายนับพันๆตัวมันไม่ได้วิ่งมาแบบไร้ทิศทางด้วยนะคะแต่มันแยกเป็นกองกำลังกระต่ายสองกองบุกโจมตีขนาดเป็นปีกซ้ายปีกขวามารุมมาตุ้มนโปเลียนและบรรดาแขกนักล่าทั้งสองด้านจนเรียกได้ว่ากองกำลังกระต่ายเหล่านี้เข้าใจยุทธวิธีการรบดีซะยิ่งกว่านายพลของนโปเลียนซะอีก ตอนแรกที่เห็นกระต่ายบุกนักล่าทุกคนก็ขำค่ะว่าเออไอกระต่ายพวกนี้มันตลกดีแต่มันเริ่มขำไม่ออกก็ตอนที่กระต่ายเริ่มปีนไปกัดแทะกระดุมชุดส,สวยๆของพวกเขาบางตัวก็ตรงเข้าไปเคี้ยวรองเท้าบูทเหล่านักล่าผู้กล้าก็เริ่มจะเข่าซุดลงกับพื้นจะยิงเจ้ากระต่ายก็ยิงไม่ได้เพราะว่าพวกมันล้อมเต็มพื้นที่จนเล็งไม่ถูก จะยิงมัวมัวก็กลัวจะยิงโดนกันเองบรรดาองคครักพิทักษ์นโปเลียนก็ต้องหากิ่งไม้กับแท่ที่มีอยู่ฟาดใส่เจ้ากระต่ายให้พ้นไปจากตัวนโปเลียนจนในที่สุดก็สามารถฝ่าวงล้อมกระต่ายพานาโปเลียนขึ้นรถมา้าไปนั่งบนที่ประทับกรัรมมี่ของพระองค์ได้สำเร็จ แต่เลือดนักสู้มันเดือดซะแล้วค่ะอะไรๆก็หยุดไม่ได้ทัพกระต่ายยังคงไล่ตามนบโปเลียนต่อแถมกระต่ายผู้กล้าบางส่วนยังปีนขึ้นรถม้าตามนบโปเลียนไปจนพระองค์ต้องสู้ด้วยการโยนกระต่ายไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวออกทางหน้าต่างรถม้าของพระองค์สึกครั้งนี้นบโปเลียนคงลืมบทเรียนแรกของการสงครามที่ว่า ยาได้ประเมินศัตรูของท่านต่ำไปก็เลยแพ้ในศึกครั้งนี้ค่ะผู้ชมสงสัยกันไหมคะว่าทำไมกระต่ายถึงโจมตีนโปเลียนและพวกพ้องกระต่ายมันรู้หรอว่าจะโดนฆ่าก็เลยชิงลงมือก่อนคำตอบคือกระต่ายไม่ได้รู้หรอกค่ะว่ามันจะโดนฆ่าแต่ที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็เพราะว่าพวกมันคือกระต่ายที่เลี้ยงในฟาร์มค่ะ ปกติแล้วถ้าจะล่ากระต่ายก็ควรจะใช้กระต่ายป่าเป็นเหยื่อแต่เพราะท่านเบอร์เทียกวนซื้อกระต่ายเลี้ยงจากชาวบ้านซึ่งถ้าเป็นกระต่ายป่าที่ไม่คุ้นชินกับมนุษย์พอเห็นมนุษย์ก็จะวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงค่ะแต่กระต่ายเลี้ยงไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกตัวชินกับมนุษย์ หลังจากถูกขังในกรงอยู่เป็นวันๆพอปล่อยออกมาเจอคนก็พุ่งเข้าใส่ค่ะคิดว่ามีคนเอาอาหารมาให้แล้วแต่พอไปถึงตัวกลับไม่มีอะไรให้กินแต่ว่ามันหิวมากๆนี่นาก็เลยแทะทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยเฉพาะมนุษย์ที่ทรงเครื่องเยอะที่สุดอย่างจัก,กรพรรดิก็เลยกลายเป็นเป้เปาใหญ่เพราะดูเหมือนจะมีอะไรให้แทะมากกว่าคนอื่นๆ สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของกระต่ายพวกนั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่ชะตากรรมของท่านลุยส์อเล็กซองเบอร์เทเยก็ดูจะเหมือนมีบุญเก่าสะสมอยู่บ้างค่ะมีข้อมูลว่าหลังจบงานนี้ท่านยังรอดค่ะไม่ได้ถูกบั่นคอหรือว่าถูกยิงทิ้งแทนกระต่ายในโทษฐานที่ทำให้นโปลเลียนเสียหน้าแต่ในปีคริสตศักราช1815 หลังจากเหตุการณ์ฝูงกระต่ายมหาภัย8ปีก็มีข่าวว่าท่านเบอร์ติเยตกจากหน้าต่างลงมาเสียชีวิตเพียงแต่ไม่แน่ชัดว่าเขาตกลงมาเองหรือว่ามีใครผลักเขาตกลงมากันแน่แต่ก็หวังนะคะว่าที่เขาตกลงมาจะไม่ใช่ฝีมือของฝูงกระต่ายนักสู้ค่ะเรื่องของศึกระหว่างจักรพรรดินโปรเลียนที่1กับฝูงกระต่ายก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบด้วยนะคะพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีค่ะ